ใครหลายๆคนมีโอกาสฟังพี่หมอมเล่านะฮะเสียงแกจะเหมือนนักพากย์เสียงแกจะเหมือนลักษณะมันนักข่าวนะฮะและที่สำคัญคือเป็นคนที่เล่าเรื่องโคตรสนุกอีกหนึ่งคนเลยนะฮะติดตามไม่ดีครับพี่หมอมอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยพี่หมอมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมอมวีแล้วก็แฟนๆรายการ The Ghost Story ทุกท่านเฮ้ยเสียงใสมากเลยเชียวพี่หมอมอยู่ถึงไหนฮะเนี่ยกลับถึงบ้านแล้วใช่ไหมอ๋อถึงบ้านเข้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องวีสแตนบายแล้วเมื่อตะกี้นี้ผมขออภัยด้วยนะพี่นะไม่เป็นไรพี่หมอมก็ไม่รู้ว่าออกอากาศเนาะก็เลยเอ๊ะงงน้องวีสงสัยจะโทรมาเพื่อที่จะถามความพร้อมเออใช่ใช่ผมวันนี้ผมจริงๆปกติจะทักไปบอกก่อนว่าเอ้ยวันนี้เล่าคิวไหนอะไรเงี้ยแต่วันนี้ผมไม่ได้บอกไงเออผมเพิ่งเข้าบ้านมาเหมือนกันใช่ไหมครับไม่เป็นไรเรียวๆดีเรียวๆเรียวๆดีไหลๆไปพี่ไหลไปนะฮะพี่หมอมใช่ใช่ผมคิดถึงพี่อย่างหาที่สุดไม่ได้ผมพูดคำนี้เลยขอบคุณมากเช่นกันน้องวีโคตรโคตรเลยโคตรโคตรแล้วผมไม่ได้คิดถึงแค่พี่นะผมคิดถึงเสาสยองของคุณตาซะด้วยใช่ไหมโอ้โหเป็นรายการยอดฮิตในสมัยเราเด็กๆเนาะเออตัวรีบแล้วก็ต้องฉี่ให้เสร็จต้องเตรียมพร้อมไม่งั้นระหว่างฟังเนี่ยปวดปวดฉี่ไม่มีใครไปเป็นเพื่อนจริงๆเออเออเขาก็อยากฟังเขากลัวกันครับวันนี้เราจะได้ฟังหนึ่งในเรื่องของเสาสยองของคุณตาไหมฮะใช่ครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกบรรจุในรายการเสาสยองของคุณตาครับชื่อเรื่องว่าไงดีครับพี่รักห่วงแค้นครับรักบ่วงแค้นหรือรักห่วงรักห่วงแค้นครับหอหีบรักแค้นห่วงแค้นมาครับพี่มอมเรื่องนี้คุณตาเล่าไว้ว่ายังไงผมพร้อมแล้วพี่คุณผู้ชมรู้ฟังตั้งใจฟังให้ดีๆนะพี่มอมเล่าเสาสยองโคตรมันผมบอกเลยก็เรื่องนี้เนี่ยอย่างที่พี่มอมบอกกับน้องวีและแฟนรายการเนาะเป็นอีกเรื่องนึงที่ถูกบรรจุในรายการเสาสยองของคุณตาและต้องขอบอกว่าในขณะที่คุณตาเป็นผู้ได้รับมอบหมายและถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้ในขณะนั้นเนี่ยครับซึ่งเป็นการถ่ายทอดตรงบริเวณศาลาริมน้ำจุดที่เรารวมตัวนั่งเล่ากันเรื่องผีพร้อมด้วยการจุดตะเกียงซึ่งในขณะที่คุณตากำลังดำเนินเรื่องถ่ายทอดเรื่องราวตรงศาลานั้นมันเป็นช่วงที่ผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเรื่องราวนี้เพิ่งเสียชีวิตไปได้ยังไม่ถึง20วันเฮ้ยณขณะนั้นนะครับณจุดเกิดเหตุใช่ครับณตอนนั้นที่มีการเล่าเรื่องนี้แล้วมันทำให้เกิดเหตุการณ์แปลกๆระหว่างการเล่าครับไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆในขณะที่คุณตาดำเนินเรื่องไปอะนะมันมาในรูปแบบของเสียงนกแฝกบ้างแมลงกลางคืนที่อยู่ๆก็ประสานเสียงกันขึ้นมาแบบไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันก็ประสานเสียงกันขึ้นมาเป็นเวลากว่า20วินาทีนะครับพร้อมด้วยเสียงผู้หญิงร้องไห้จากพยานยืนยันหลายปากหลายเสียงที่มีการแทรกเข้ามาในบรรยากาศความเงียบระหว่างที่คุณตากำลังเล่าเรื่องนี้ครับด้วยเหตุการณ์และเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนั้นน้องวีคุณตาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดรายการเสาสยองของคุณตาในคืนนั้นทันทีนะครับครับโดยเรื่องราวนี้ยังคงเล่าและดำเนินเรื่องไปได้ไม่ถึงครึ่งต้องตัดจบก่อนแล้วในคืนนั้นหลังจากเกิดเหตุการณ์และมีการปิดรายการเร็วกว่าปกติสรุปว่าญาติพี่น้องรวมทั้งหลานๆและตัวพี่หม่อมเกือบ20คนต้องไปนอนรวมตัวกันในห้องรับรองบ้านคุณตาเพราะมันวังเวงเป็นพิเศษครับแล้วไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราจึงมีการมาเล่าสารต่อกันในช่วงกลางวันของวันอาทิตย์ก่อนที่จะกลับบ้านก่อนที่จะเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆพี่หมอบต้องขอแจ้งนะครับว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้วัยชนหลายๆท่านพี่หมอบจึงต้องกราบขอเข้ามาดวงวิญญาณผู้วัยชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้เพื่อขอนำเรื่องราวของอาจารย์ใหญ่เนี่ยมาตีแผ่เผยแพร่ให้เป็นวิทยาทานข้อคิดให้กับแฟนๆรายการได้ฟังกันในค่ำคืนวันนี้นะครับครับช่วงเวลานั้นพี่หมอมยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครย่านลาดกระบังแล้วก็ในบ้านของพี่หมอมที่ลาดกระบังน่ะพี่หมอมจะอาศัยอยู่กับคุณแม่ต
พร้อมด้วยพี่ชายและพี่สะใภ้แต่ตอนนั้นเนื่องด้วยพี่ชายเนี่ยแกมีความจำเป็นที่จะต้องไปคุมงานที่ต่างจังหวัดระยะยาวตอนนั้นในบ้านของเราจึงเหลือแค่ตัวพี่หม่อมคุณแม่และพี่สะใภ้ในช่วงเวลานั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่หม่อมเคยบอกทุกครั้งว่าตระกูลคุณแม่เป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม 100% ก็จะมีพี่น้องหลายคนแต่คุณแม่จะมีน้องชายอยู่คนนึงที่สนิทสนมกับคุณแม่มากเพราะน้องชายคนเนี้ยจะไปมาหาสู่ที่บ้านพี่หม่อมเนี่ยเป็นประจำแล้วไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็จะไม่ลืมไม่ทิ้งพี่สาวคนนี้เลยซึ่งน้องชายของคุณแม่พี่หม่อมคนเนี้ยหรือน้าชายของพี่หม่อมเนี่ยพี่หม่อมขอใช้ชื่อแทนว่าณศักดิ์นะครับครับตอนนั้นเนี่ยณศักดิ์แกจะมีคู่ชีวิตเริ่มเข้ามาอยู่ด้วยกันแต่เป็นการเริ่มเข้ามาอยู่ด้วยกันด้วยระยะเพียงไม่นานนะครับไม่กี่เดือนซึ่งแฟนของณศักดิ์คนนี้พี่หม่อมขอใช้ชื่อแทนว่าณนางตอนนั้นณศักดิ์กับณนางจะไปมาหาสู่พูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบกับคุณแม่พี่หม่อมที่บ้านเป็นประจำนะครับแต่ตอนนั้นณศักดิ์เนี่ยแกจะอาศัยอยู่บ้านน้องสาวแกก็คือน้องสาวคุณแม่ด้วยนี่แหละแล้วเมื่อพบรักกับณนางเนี่ยซึ่งในระยะเวลาไม่นานณศักดิ์แกก็พาณนางเข้าไปอยู่ที่บ้านน้องสาวด้วยแต่ช่วงหลังๆที่ณศักดิ์กับณนางมาที่บ้านณนางเนี่ยมักจะมาบ่นให้คุณแม่ฟังบ่อยครั้งเกี่ยวกับเรื่องน้องสาวของณศักดิ์ทำนองว่าทำไมดูเขาไม่ชอบนางเลยชอบพูดจาเด็ดแนมด่าว่าบางครั้งเขาก็แอบได้ยินว่าน้องสาวณศักดิ์ชอบยุแยงให้ณศักดิ์เลิกกับเขาตอนนั้นณนางมีการบ่นตัดพ้อว่าไม่อยากจะอยู่ที่นั่นละอยากจะย้ายออกมาข้างนอกซึ่งต้องบอกว่าณศักดิ์เนี่ยจริงๆแล้วแกอยู่กับน้องสาวคนเนี้ยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตัวน้องสาวเขาเนี่ยก็จะมีครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกัน4คนนะครับก็คือมีตัวน้องสาวสามีเขาแล้วก็ลูกอีก2คนแต่พอณศักดิ์ได้พบรักกับณนาง 2-3 เดือนเนี่ยณศักดิ์จึงพาณนางเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยครับก่อนหน้าที่ณศักดิ์อยู่กับน้องสาวเขาเนี่ยโดยไม่มีณนางก็อยู่กันดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งกับน้องเขยกับหลานๆก็เข้ากันได้ดีแต่พอณนางเข้าไปอยู่ปัญหาความระหองระแหงมันเริ่มมีเกิดขึ้นเรื่อยๆและนับวันจะรุนแรงต้องบอกอย่างนี้ณนางเป็นคนที่ดูแล้วไม่ค่อยสบายตาไม่สวยครับเตี้ยๆดำๆอ้วนอวบผมหยิกฟูแต่ที่ณนางเนี่ยเอาชนะใจณศักดิ์ได้เพราะว่าณนางเป็นคนที่รักและห่วงดูแลเอาใจใส่ณศักดิ์และทำอย่างนี้อย่างเสมอต้นเสมอปลายถึงแม้เขาจะมาอยู่ด้วยกันในระยะ 2-3 เดือนแต่ก่อนหน้านั้นเขาคบกันมาเป็นปีนะครับครับแล้วณนางก็เป็นคนที่ให้รายละเอียดสม่ำเสมอกับณศักดิ์ดูแลอย่างดีตลอดมาไม่เคยผิดเพี้ยนเลยแต่ที่น้องสาวณศักดิ์ไม่ค่อยชอบจากการที่คุณแม่เนี่ยพยายามที่จะพูดคุยประสานให้เพื่อให้ปองดองกันนะว่าจะไปจงเกลียดจงชังนางมันทำไมนางมันไปทำอะไรให้งานบ้านงานเรือนในบ้านมันก็ทำพูดจาก็ดีแต่คำตอบที่คุณแม่ได้รับจากน้องสาวคงคิดว่าประสานยากน้องสาวณศักดิ์คงมีทิฏฐิและคงคิดว่าณศักดิ์พี่ชายของตัวเองอ่ะหน้าตาดีอ่ะครับเพราะว่าณศักดิ์เป็นคนที่เป็นผู้ชายที่รูปร่างหอมนะครับไม่สูงมากแต่ว่าหน้าตาคมอิสลามอ่ะจมูกโด่งตาโตและคิดว่าคงจะหาผู้หญิงได้ดีกว่านี้ไปเอาทำไมแบบนี้สวยก็ไม่สวยสบายตาก็ไม่สบายตาจนก็จนแม่พี่หม่อมพยายามที่จะพูดอธิบายให้กับน้องสาวฟังยังไงเขาก็ไม่ฟังทำไมเห็นพี่ชายเรามีความสุขให้เขารักกันเราไม่มีความสุขเหรอครับแต่มันก็เหมือนเป็นคู่เวรคู่กรรมที่ทำให้สองคนเนี่ยไม่ถูกชะตากันเลยมีปัญหากันตลอดในวันนั้นทั้งณศักดิ์และณนางเนี่ยไปที่บ้านพูดคุยสารทุกข์สุขดิบกับคุณแม่บ่นเรื่องเนี้ยเป็นประจำครับคืนนั้นณศักดิ์กับณนางก็ตกลงว่าจะค้างที่บ้านพี่หม่อมนะก็กะว่าได้คุยกับคุณแม่พี่หม่อมด้วยกินข้าวกินปลากันเกี่ยวกับเรื่องความอึดอัดที่อยู่ในบ้านน้องสาวและคิดว่าจะหาที่พักใหม่ตอนณศักดิ์เป็นคนกลางที่อึดอัดใจแล้วน้องสาวกับเมียชอบทะเลาะกันน่ะครับมีปัญหาไม่เว้นแต่ละวันคืนนั้นณศักดิ์กับณนางก็นอนที่บ้านเช้าวันต่อมาพี่หม่อมตื่นขึ้นมาก็ไม่พบณศักดิ์กับณนางแล้วนะครับก็ถามคุณแม่ว่าเอ้าณศักดิ์กับณนางไปไหนอ่ะเขาก็คุณแม่ก็บอกว่าอ๋อเขากลับบ้านไปแล้วแหละเดี๋ยวก็คงมาใหม่ช่วงเวลาประมาณ 9:00 นกว่าๆนะครับณศักดิ์กับณนางก็โทรโทรศัพท์เข้ามาที่บ้านของพี่หม่อม
โทรมาหาคุณแม่โอ้โหณศักดิ์ก็พูดด้วยเสียงสั่นเครือเลยครับเสียงหน้านางร้องไห้ด้วยว่าเอาอีกแล้วทำไมทะเลาะกันอีกแล้วเออครับด่าต่อว่าไอ้นางสารพัดตอนเนี้ยมันไล่ฉันกับไอ้นางออกจากบ้านสองแม่พี่หม่อมตอนนั้นณศักดิ์ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วพี่ผมจะออกไปหาบ้านเช่าอยู่คุณแม่ก็เลยบอกว่าศักดิ์ถ้ายังไม่พร้อมสถานะเรื่องของการเงินน่ะในการไปหาที่อยู่ใหม่มาอยู่ที่บ้านพี่ก่อนก็ได้แต่ณศักดิ์เขาก็ยืนยันนะครับว่าเดี๋ยวเขาออกไปหาบ้านเช่าราคาถูกอยู่ดีกว่าพอมีเงินเล็กๆน้อยๆบ้างเพราะณศักดิ์เขาก็เกรงใจคุณแม่เห็นว่าอยู่กันหลายคนแล้วตัวณศักดิ์ก็เป็นคนที่รายได้น้อยอ่ะหาเช้ากินค่ำหลังจากณศักดิ์วางสายไปในช่วงเวลานั้นเวลาประมาณ11โมงน้องวีผมและคุณแม่เนี่ยพี่หม่อมและคุณแม่พี่สะใภ้ก็นั่งอยู่ตามปกตินะครับด้านหน้าแล้วก็เปิดเป็นร้านขายของชําครับก็นั่งรอลูกค้าก็มีเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นคุณแม่ก็เดินไปรับสายสภาพที่พี่หม่อมเห็นคุณแม่เดินไปรับโทรศัพท์เห็นคุณแม่รับแล้วก็สตันช้างคงได้ยินแต่เสียงคุณแม่ฮะฮะแล้วฮะแล้วคุณแม่ก็เดินแบบทำหน้าเออๆกลับมานั่งที่โซฟาไม่พูดไม่จาดูเหมือนคนช็อกและตกใจครับตอนนั้นจึงถามคุณแม่เกิดอะไรขึ้นคำตอบที่ได้รับทุกคนในบ้านตกใจครับคุณแม่ว่าทางโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าณศักดิ์กับณนางประสบอุบัติเหตุจากทางรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งอาการของณศักดิ์เนี่ยสาหัสหนักพอสมควรส่วนณนางเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุโอ้โหตอนนั้นเรารีบไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ไปเจอกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็ถ่ายทอดเรื่องราวให้ฟังนะครับว่าณศักดิ์กับณนางช่วงที่กำลังจะเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นณศักดิ์กับณนางมีการขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปจอดอยู่ตรงบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อรอการกลับรถพร้อมด้วยณศักดิ์และณนางเนี่ยมีกระเป๋าสัมภาระไปเต็มเลยคาดว่าจะเตรียมไปหาบ้านเช่าใหม่แต่ในขณะที่ณศักดิ์จอดรถมอเตอร์ไซค์รอกลับรถอยู่ตรงบริเวณเกาะกลางถนนโดยที่มีณนางซ้อนท้ายอยู่จู่ๆก็มีรถกระบะไม่ทราบว่าเมาหรือหลับในน้องวีพุ่งชนเข้าไปที่ด้านท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของณศักดิ์แบบไม่เบรกนะครับเสียงดังตุ้มแล้วรถกระบะที่ชนมันสูงกว่ารถมอเตอร์ไซค์ของณศักดิ์นะมันจึงอัดเข้าไปที่บริเวณกลางหลังของณนางแบบเต็มๆครับร่างของณศักดิ์และณนางลอยกระเด็นไปคนละทิศละทางณศักดิ์กระดูกหักหลายส่วนครับคงหมดสติอยู่ในที่เกิดเหตุส่วนณนางกระดูกสันหลังหักแหลกจนเกือบเป็นรูปตัว V นะครับมีการงอของลำตัวครับคอหักหมุนได้รอบเลือดออกทวารทั้ง7ไม่หยุดเสียทันทีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุแบบดวงตาไม่ปิดสภาพที่ไปเห็นณศักดิ์ตอนที่อยู่ในห้องฉุกเฉินแล้วก็ส่องดูตามกระจกเขาไม่ให้เข้าเยี่ยมอ่ะบาดแผลรอยถลอกเต็มร่างกายเปลือกมีทั้งคอขาแขนตอนนั้นณศักดิ์คงยังไม่ได้สตินะครับอยู่ในห้องฉุกเฉินและเมื่อมีการที่เราได้เข้าไปดูศพของณนางเนี่ยสภาพศพของณนางคอหักหมุนได้รอบจนต้องหาอะไรบล็อกรองเอาไว้นะครับแล้วเลือดเนี่ยออกทั้งหูตาจมูกปากตลอดเวลาจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีการเอาผ้าหนาๆไปรองไว้ใต้หลังศีรษะเพื่อไม่ให้เลือดเนี่ยมันซึมไหลลงพื้นไม่กี่วันต่อมาณศักดิ์ได้ย้ายออกมาอยู่ห้องผู้ป่วยรวมด้วยสภาพร่างกายที่เริ่มดีขึ้นชีพจรความดันต่างๆพ้นขีดอันตรายครับในช่วงเวลาที่คุณแม่จะเข้าไปเยี่ยมเนี่ยคุณหมอได้มีการขอคุยด้วยก่อนนะครับกับกลุ่มญาติคุณแม่ได้แจ้งกับทางคุณแม่และพี่หมอและพี่สะใภ้ว่าอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องที่ภรรยาแกเสียชีวิตกลัวว่าอาการแกจะแย่ลงทรุดลงตอนนั้นเราเข้าไปเยี่ยมนะครับแล้วก็มีการทักทายไต่ถามตามปกติแต่ณศักดิ์ได้แค่ลืมตารับรู้ยังคงพูดอะไรไม่ได้ครับเพราะมันมีฝาครอบปิดระหว่างปากจมูกเป็นการลมยาออกซิเจนอยู่อ่ะในวันต่อมาผมและคุณแม่พี่สะใภ้ได้มีการเดินทางไปเยี่ยมณศักดิ์ที่โรงพยาบาลตามปกติแบบทําทุกวันแต่ในวันนั้นณศักดิ์ได้ถูกถอดที่ครอบออกจากปากและจมูกแล้วนะครับครับพอณศักดิ์เห็นหน้าพวกเราคําแรกที่ณศักดิ์เอ่ยถามขึ้นมามันชวนให้พวกเราขนลุกสู้เลยครับครับแกถามคุณแม่นะครับพี่
ไอ้นางเมียผมตายแล้วใช่ไหมโอ้ยครับผมตอนนั้นเรายืนทำหน้างงเลยนะไม่รู้ว่าแกรู้ได้ไงอ่ะเออเรา3คนไม่มีใครพูดเพราะหมอห้ามไว้ประกอบกับในช่วงเวลานั้นน่ะญาติพี่น้องยังไม่มีไปที่โรงพยาบาลสักคนเพราะแต่ละคนก็อยู่พื้นที่ไกลเพิ่งทราบข่าวกว่าจะเดินทางมาถึงน่าจะอีก 3-4 วันตอนนั้นแม่พี่หม่อมก็พยายามที่จะบ่ายเบี่ยงเพื่อให้น้าศักดิ์สบายใจแม่พี่หม่อมก็พูดขึ้นไปว่าสัตว์ทำไมคิดแบบนั้นนางมันก็รักษาตัวอยู่ห้องใกล้ๆนี่แหละสัตว์ก็ต้องทำใจให้สบายรักษาตัวให้ดีจะได้รีบหายไวๆแล้วออกจากโรงพยาบาลไปพร้อมกับนางมันตอนนั้นน่ะสัตว์พูดขึ้นมาด้วยสายตาที่เศร้าและอิดโรยนะว่าพี่ไม่ต้องโกหกผมหรอกเมื่อคืนนางมันมาหาผมโอ้โหโอ้โหเราได้ยินคำนี้ช็อกสิครับสตันมาเองนศักดิ์ยังคงพูดต่อว่าช่วงกลางดึกเมื่อคืนน่ะที่นางมาหาแกตอนนั้นตัวแกอยู่ในลักษณะเหมือนคนเบลอยาและยังถูกครอบด้วยไอ้ที่ครอบปากกับจมูกอ่ะพูดอะไรไม่ได้ตอนนั้นแกหลีตาขึ้นมามองนศักดิ์แกบอกว่าแกเห็นน่ะนางนั่งอยู่ข้างเตียงแกแล้วมองนิ่งคอเอียงหน้าดำจ้องแกตาไม่กระพริบเลือดของนางไหลออกทั้งตาหูจมูกปากตลอดเวลาหน้าตาหน้านางดูเศร้านะครับนั่งจ้องหน้านศักดิ์ด้วยสีหน้าที่เศร้าไม่พูดไม่จาอยู่สักพักนศักดิ์ก็บอกว่าก่อนที่นางจะลุกเดินออกไปจากห้องนศักดิ์ได้ยินคำพูดคำหนึ่งของนางที่พูดสื่อออกมาด้วยเสียงที่แผ่วเบาเชิงร้องไห้ว่าหนูรักพี่นะแล้วใครจะดูแลพี่เมื่อสิ้นคำพูดนั้นน้านางก็ลุกขึ้นนะครับแล้วเดินออกไปด้วยสภาพที่ขาลากพื้นข้างหนึ่งเอวบิดเบี้ยวดูไม่เป็นรูปเป็นทรงหลังแอ่นงอร่างกายดูผิดรูปผิดร่างไปหมดครับที่สัมพันธ์เนี่ยก่อนที่น้านางจะเดินออกจากประตูไปน้านางได้มีการหันหน้ามามองนศักดิ์ด้วยสายตาที่เศร้าและเลือดยังคงไหลนองออกทวารต่างๆตลอดเวลาแต่นศักดิ์บอกว่าการหันมามองของน้านางที่หันมามองนศักดิ์ในรอบนี้มันเป็นการหันมาแต่ศีรษะแต่ลำตัวนะไม่หันกลับมาด้วยแล้วน้านางก็เดินทะลุประตูห้องผู้ป่วยรวมออกไปด้วยสภาพนั้นเลยน้องบีตอนนั้นแม่พี่หม่อมได้ฟังเรื่องอย่างนี้อึ้งนะฮะก็จำเป็นที่จะต้องพูดความจริงให้นศักดิ์ฟังบอกกับนศักดิ์ว่ารักษาตัวเองให้หายไวๆทำใจดีๆศักดิ์นางมันไปสบายแล้วยิ่งคุณแม่พูดออกมาแบบนี้ตอนนั้นนศักดิ์ปล่อยโฮออกมาเลยครับร้องไห้ด้วยความเสียใจช่วงเวลาต่อมาทางโรงพยาบาลได้มีการแจ้งให้คุณแม่เนี่ยไปรับนศักดิ์ออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับไปรักษาตัวที่บ้านพอนศักดิ์เริ่มอาการอะไรดีขึ้นแต่ยังคงมีเสือกมีอะไรอยู่นะครับอย่างที่บอกคุณแม่กับนศักดิ์เป็นพี่น้องที่สนิทกันมากที่สุดพร้อมกับปัจจัยหลายอย่างนะครับโรงพยาบาลก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่หม่อมมากคุณแม่ก็มีรถมียานพาหนะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับนศักดิ์หรือมีการแกะเสือกล้างแผลก็สามารถที่จะมาโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีตอนนั้นคุณแม่จึงตัดสินใจรับนศักดิ์เนี่ยกลับไปรักษาตัวที่บ้านก่อนโลเคชั่นของบ้านพี่หม่อมง่ายๆเลยครับจะเป็นลักษณะบ้านทาวน์โฮมด้านหน้าก็จะเปิดร้านขายของชำมีประตูลูดแบบโบราณคนจีนซ้ายขวาถัดไปบริเวณกลางบ้านเราจะใช้เป็นพื้นที่นั่งผ่อนคลายดูทีวีรอลูกค้ามาซื้อของตามอัธยาศัยตรงนั้นถัดจากกลางบ้านไปก็จะเป็นห้องครัวซึ่งห้องครัวด้านหลังก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้วยพร้อมกับตรงในครัวนั้นน่ะจะมีหน้าต่างช่องระบายลมอยู่2ช่องบานใหญ่นะครับเป็นหน้าต่างบานเกล็ดและเมื่อมองทะลุหน้าต่างบานเกล็ดนั้นออกไปยังบริเวณหลังบ้านก็จะเป็นพื้นที่ตาบอดที่เป็นป่าเวิ้งกว้างที่ยังไม่มีบ้านผู้คนนะครับตรงนั้นและไอ้บริเวณประตูทางที่จะเดินเข้าครัวเนี่ยเมื่อเรายืนหันหน้าเข้าเนี่ยประตูทางเข้าครัวมันจะอยู่ซ้ายสุดของกำแพงบ้านและพื้นที่ตรงนั้นแหละตรงหน้าประตูทางเข้าครัวนั้นนะเราจัดให้เป็นพื้นที่นอนพักฟื้นรักษาตัวของนศักดิ์คุณแม่ได้มีการเอาเตียงนอนไปวางไว้ตรงบริเวณปากประตูแอบติดกับกำแพงด้านซ้ายของบ้านแล้วบริเวณที่ตรงกับช่องทางเข้าครัวเนี่ย
เมื่อมองผ่านช่องประตูครัวเข้าไปก็จะพบกับบานเกล็ดระบายลมที่พี่หม่อมบอก2บานที่อยู่ในครัวโดยการนอนเนี่ยพื้นที่เราจำกัดบ้านเราขายของชำอ่ะครับเราเอาเตียงตั้งไว้ตรงนั้นเราให้นักศักดิ์เนี่ยนอนหันหัวออกมาทางหน้าบ้านแล้วหันเท้าไปทางประตูในครัวครับเพราะหันหัวไปทางในครัวไม่ได้มันเป็นทิศตะวันตกโบราณก็ถือและประตูครัวตรงนั้นคุณแม่เลือกที่จะไม่ปิดนะครับคือเปิดเอาไว้เลยทั้งกลางวันกลางคืนในช่วงเวลาที่นักศักดิ์พักฟื้นอยู่เพราะคุณหมอสั่งไว้ว่าคนไข้ต้องมีอากาศถ่ายเทคุณแม่จึงตัดสินใจเปิดทั้งประตูครัวแล้วก็หน้าต่างบานเกล็ดเอาไว้ตลอดเวลานะครับไม่ปิดในช่วงค่ำคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยเราจะคงเปิดไฟในครัวเอาไว้แล้วปิดไฟในห้องที่นักศักดิ์นอนหรือห้องกลางเผื่อว่าให้มีแสงสว่างให้นักศักดิ์ไปเขามองเห็นอะไรในการจะหยิบจับช่วยเหลือตัวเองเล็กๆน้อยๆเพราะตอนนั้นนักศักดิ์คงช่วยเหลือตัวเองยากแล้วคุณแม่ก็จะมีโทรศัพท์แบบพ่วงในบ้านวางไว้ข้างตัวนักศักดิ์แบบพ่วงข้างล่างขึ้นข้างบนน่ะน้องวีเวลานักศักดิ์ต้องการอะไรหรือมีกิจหนักเนี่ยก็ให้กดตรงปุ่มวางหูเรียกมันก็จะไปดังข้างบนติ๊ง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 คุณแม่ก็จะลงมาตั้งแต่วันแรกที่มีการพานักศักดิ์เข้าไปพักฟื้นที่บ้านตัวพี่หม่อมคุณแม่พี่สะใภ้ต้องเลือกที่จะนอนรวมกันนะครับไม่มีใครกล้าต่างคนต่างนอนตามที่เดิมที่เราเคยนอนกันเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่นักศักดิ์เข้าไปในบ้านไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับตั้งแต่ช่วงทุ่มถึงสองทุ่มเนี่ยสุนัขที่อยู่รอบๆ บ้านเห่าหอนรับกันแบบไม่หยุด แล้วนักศักดิ์เนี่ยแกเป็นคนที่ไม่กลัวเรื่องแบบเนี้ยแกจะพูดเชิงเล่นออกมานะครับว่านางคงตามมามั้งโอ้มันสร้างความตกใจกลัวให้กับเราเลยครับแกไม่กลัวแต่เรากลัวตอนนั้นพี่หม่อมยังคงพูดกระซิบกับพี่สะใภ้นะดูนักศักดิ์พูดเข้าหน้าขโมยเฟือกเอาไปทิ้งจริงๆเรากลัวนี่พูดอย่างนี้ทำไมคืนนั้นช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มในขณะที่เรานอนรวมตัวอยู่ในห้องคุณแม่นะครับแต่เรายังคงไม่หลับเพราะมันบรรยากาศมันดูวังเวรและไอเสียงสุนัขที่มันเห่าหอนเนี่ยมันมาเป็นระยะตลอดไม่หยุดการนอนเนี่ยพี่หม่อมจะนอนอยู่บนเตียงกับคุณแม่ส่วนพี่สะใภ้จะปูผ้าข้างเตียงนะครับนอนอยู่ซึ่งห้องคุณแม่เนี่ยจะติดอยู่กับถนนหมู่บ้านก็คือเหนือร้านของชำเพราะบ้านเรา2ชั้นถัดไปห้องกลางก็คือห้องทางที่ขึ้นลงบันไดระหว่างชั้นล่างกับชั้น2ถัดไปอีกก็จะเป็นห้องริมสุดที่อยู่หลังบ้านคือเหนือครัวที่ติดอยู่กับป่าเวิ้งกว้างซึ่งตรงห้องนั้นเราจะมีห้องน้ำอยู่อีกห้องนึงเพื่อเอาไว้เข้าตอนกลางคืนจะได้ไม่ต้องเดินลงไปครับกลางดึกคืนวันนั้นช่วงประมาณเข้าสู่เที่ยงคืนจู่ๆคุณแม่ได้ยินเสียงลักษณะครับตอนนั้นในใจคุณแม่ไม่คิดอะไรครับคิดว่าเป็นอีแดงอีแดงคือสุนัขที่คุณแม่เนี่ยให้อาหารให้เศษอาหารที่หลังบ้านเป็นประจำเพราะหลังบ้านเราเนี่ยคุณแม่เขาจะทำเป็นประตูที่เปิดทะลุออกไปได้เวลาออกไปตากผ้าเนี่ยแกก็จะเลี้ยงอีแดงเอาไว้เพื่อป้องกันเงี้ยวเขี้ยวขอแล้วอีแดงมันก็จะลุยป่ามาขออาหารมาคลางลักษณะนี้แหละครับตอนนั้นคุณแม่ก็เลยมีการพูดขึ้นมากับตัวพี่หม่อมและพี่สะใภ้นะครับเอ้ยอีแดงมาขออาหารอะไรป่านนี้ดึกๆดื่นๆมันไม่เคยมานะตอนนั้นคุณแม่ก็ตั้งใจว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวจะไปแง้มม่านบานเกล็ดชั้นสองลงไปดูมันสักหน่อยว่ามันร้องทำไมมีงูหรืออะไรกัดมันหรือเปล่าตอนนั้นเมื่อคุณแม่เดินไปเข้าห้องน้ำได้ไม่นานตัวพี่หม่อมกับพี่สะใภ้ก็คงนอนอยู่ในห้องสักพักหนึ่งพี่หม่อมได้ยินเสียงคุณแม่ปิดประตูระหว่างห้องกลางกับห้องริมอะดังปังแล้วก็เป็นเสียงวิ่งตึ้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 งคือห้องกลางเรามันเป็นพื้นไม้ปาเก้ใครวิ่งหรือเดินดังมันเป็นเสียงอ่ะพอคุณแม่วิ่งมาก็มาปิดประตูห้องนอนตัวเองดังปังแล้วกระโดดขึ้นนอนตาค้างห่มผ้าอยู่บนที่นอนครับเหมือนคนตกใจกลัวอะไรสักอย่างตอนนั้นเราก็ถามแม่เป็นอะไรเป็นอะไรคุณแม่แกตั้งสติสักพักแกก็เล่าให้ฟังนะครับว่าในช่วงที่แกไปเข้าห้องน้ำอ่ะตอนนั้นแกแวะเปิดม่านดูแล้วมองลงไปชั้นล่างก็ห่วงไอ้แดงอ่ะว่าอะไรกัดมันกินมันหรือเปล่าในจังหวะที่คุณแม่เปิดม่านมองลงไปชั้นล่างเนี่ยด้วยความที่เราเปิดไฟเอาไว้ในครัวน้องวีไฟมันก็แลบออกจากหน้าต่างบานเกล็ดอ่ะทำให้คุณแม่พอมองเห็นพื้นที่ในระยะไม่ไกลจากหน้าต่างชั้นล่างได้อย่างชัดเจนเมื่อคุณแม่แง้มผ้าม่านแล้วเพ่งมองลงไปคุณแม่บอกแสงไฟจากในครัวมันไปกระทบกับผู้หญิงร่างหนึ่ง
ที่กำลังยืนจ้องเข้ามาในตัวบ้านด้านล่างคือมองไปที่นศักดิ์ครับแล้วร่างนั้นมีรูปร่างลักษณะอ้วนเตี้ยนะครับยืนคอเอียงหน้าดำตัวดำผมหยิกฟูแล้วยืนจ้องนิ่งเขม็งอยู่อย่างนั้นตอนนั้นคุณแม่ตกใจครับแข็งครับยืนจ้องร่างนั้นแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวทำอะไรไม่ถูกครับแล้วแม่มั่นใจว่าไม่ใช่คนแน่นอนขณะที่คุณแม่จ้องร่างนั้นลงไปจากที่สูงอ่ะคุณแม่บอกว่าเหมือนกับเขารู้ว่ามีคนแอบมองไอ้ร่างข้างล่างนั้นนะเมื่อเขารู้ว่ามีคนแอบมองเนี่ยเขามีการเลยหน้าหันมาแบบกระทันหันขึ้นมาข้างบนที่คุณแม่ดังพรึบโอ้ยครับแล้วเหลือบตาขึ้นมามองคุณแม่แบบดุดันนะครับครับทำให้คุณแม่ตอนนั้นเนี่ยไม่ไหวครับกระโจนฮะจนเป็นที่มาของเสียงดังตึ้งตึ้งปิดประตูห้องดังปั้งต่างๆแล้วคุณแม่บอกว่าจำได้เมื่อร่างนั้นหันหน้าขึ้นมานั่นคือน้านางน้านางมีใบหน้าที่ดำปี๋เลยแล้วสายตาคู่นั้นเนี่ยมันเหลือบขวางดุดันจ้องมองขึ้นมาน่ากลัวมากหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในคืนนั้นในช่วงวันต่อมาคุณแม่ก็ลงมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้นศักดิ์ฟังครับนศักดิ์แกก็บอกว่าเมื่อคืนนางก็มาหาแกเหมือนกันช่วงประมาณเที่ยงคืนมายืนร้องไห้คอเอียงหน้าดำผมฟูอยู่หลังบ้านแล้วพูดกับนศักดิ์อยู่นอกหน้าต่างทำนองว่าหนูอยากไปดูแลหนูอยากเข้าไปแต่หนูเข้าไปไม่ได้มีคนไม่ให้เข้าเขาไล่หนูตอนนั้นคุณแม่จึงมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแม่เนี่ยมันจริงครับเพราะว่าช่วงเวลาที่นศักดิ์ยืนยันมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันเห็นเหมือนกันในคืนวันนั้นช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มเรามีการปิดหน้าร้านเพราะหมู่บ้านของเราก็เริ่มเงียบแล้ว 2-3 ทุ่มพร้อมกับความวังเวงและเสียงสุนัขที่มันเห่าหอนตลอดเป็นระยะมันสร้างความหลอนให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่ในบ้านคืนนั้นด้วยความที่เราไม่อยากจะออกไปเข้าห้องน้ำที่ห้องลินแล้วอะน้องวีก็มีการจัดกระถนวางเตรียมเอาไว้ที่หน้าห้องคุณแม่แล้วนึกในใจว่าเป็นตายร้ายดียังไงถ้าปวดชิงช่องกลางดึกก็จะฉี่ใส่กระโถนหน้าห้องไม่ออกไปเข้าห้องน้ำด้านริมแล้วกลัวกลางดึกของคืนวันนั้นครับจู่ๆคุณแม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาในห้องคุณแม่เป็นเสียงลักษณะติ๊ง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 เหมือนนักศึกษาขอความช่วยเหลือตอนนั้นด้วยความที่มันเงียบมันวังเวงและเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นกับคุณแม่มาตอนนั้นคุณแม่จึงให้พี่สะใภ้และพี่หม่อมลงไปเป็นเพื่อนเราก็เกาะกันลงไปตอนนั้นเมื่อเราลงไปเนี่ยเราเปิดประตูสิ่งที่เราเห็นสภาพของนศักดิ์โอ้โหนศักดิ์กำลังนอนร้องไห้หน้าตาเย๋เกเลยครับครับแล้วนศักดิ์ก็พูดขึ้นมากับคุณแม่กับพวกเราด้วยสภาพที่ร้องไห้ไปด้วยว่าไม่ไหวแล้วพี่ปิดประตูในครัวให้ผมได้ไหมเออผมไม่ไหวแล้วตอนนั้นคุณแม่แล้วก็พวกเราเนี่ยพอเดาออกนะครับว่านศักดิ์เจอกับอะไรเจอกันนานๆก็สิเออแล้วการปิดประตูในครัวตอนนั้นเนี่ยมันยากมากครับน้องวีทำไมพี่ก็เราเกี่ยงกันเรากลัวคือหลับหูหลับตาควานไม่ถูกเป็นการปิดประตูที่เสียเวลามากไปสิเอ็งไปสิเอ็งไปสิในตอนนั้นคืนนั้นเราไม่ใส่ใจที่จะถามเรื่องนี้นะครับกะว่าพรุ่งนี้ค่อยคุยกันแล้วรีบขึ้นข้างบนขืนคุยกันคืนนี้ตอนนี้ไม่ได้หลับได้นอนแน่ปิดประตูเสร็จสัตว์มีอะไรอีกไหมไม่มีอะไรพวกเราขึ้นนอนก่อนครับเช้าวันต่อมาจึงได้มีการมานั่งสอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นนศักดิ์พูดขึ้นมาครับไม่ไหวอะรักแค่ไหนถ้ามาสภาพนี้เขาก็รับไม่ได้โคตรน่ากลัวเลยพี่ครับนศักดิ์จึงถ่ายทอดให้ฟังนะครับว่าในการมาของน้านางในครั้งเนี้ยน้านางไม่ได้ยืนอยู่ตำแหน่งเดินตรงนอกหน้าต่างซึ่งพวกเราคาดว่าน้านางอาจจะโดนขับไล่โดยเจ้าที่เขาไม่ให้เข้ามาใกล้คราวนี้น้านางเลยเล่นขึ้นไปเกาะอยู่บนกำแพงแบบตุ๊กแกแล้วห้อยหัวลงมาอยู่ตรงบริเวณเหลี่ยมขอบหน้าต่างโผล่มาแต่หน้าแบบตีลังกาลงมาแล้วนศักดิ์บอกว่าผมน้านางที่หยิบฟูมันบานสยายจนเต็มช่องบานเกล็ดไปหมดเลยนะครับแล้วน้าตังน้านางก็เกาะมองมาที่นศักดิ์ร้องไห้แบบไม่หยุดอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วเลือดต่างๆมันก็มีการลอยไหลย้อนย้อยเป็นทาง
สวนกับใบหน้าของนางลงมาเต็มไปหมดครับอยู่ไม่ไหวสิครับเฮี้ยนเหลือเกินตอนนั้นเมื่อคุณแม่ได้ยินเรื่องราวต่างๆที่นศักดิ์เล่าให้ฟังรวมกับเรื่องราวที่คุณแม่ได้เจอมาในคืนแรกคุณแม่ตัดสินใจโทรไปปรึกษากับผู้มีวิชาทางด้านศาสนาอิสลามเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้โต๊ะอิหม่ามฟังตอนนั้นทางโต๊ะอิหม่ามเมื่อได้ฟังเรื่องราวเนี่ยก็ได้มีการนัดหมายคุณแม่นะครับและบอกให้คุณแม่นำตัวนศักดิ์เนี่ยไปเจอกันที่กูโบหรือหลุมฝังศพของนางเขาจะทำพิธีบอกกล่าวให้เมื่อถึงวันนัดหมายเราก็เดินทางไปที่กูโบไปที่หลุมศพของนางครับตอนนั้นบอกตรงๆว่าลำบากมากการเอานศักดิ์ไปที่กูโบมันทุลักทุเลเพราะแกมีเฟือกอ่ะตอนนั้นเมื่อไปถึงก็เริ่มทำพิธีต่างๆครับโต๊ะอิหม่ามก็ให้นศักดิ์เข้าร่วมในพิธีพร้อมกับนศักดิ์ได้มีการบอกกล่าวที่หน้าหลุมศพนางนะว่าเธอหนูพี่ไม่ไหวนะหนูมาในสภาพเนี่ยรับไม่ได้จริงๆอาการที่ป่วยอยู่มันจะยิ่งแย่ลงมันจะทรุดลงใช่นางไปสู่ภพภูมิที่ดีเถอะไม่ต้องห่วงพี่ทางนี้พี่มีพี่สาวคอยดูแลอยู่อย่ามาอย่างนี้อีกเลยพี่แย่แน่หลังจากทำพิธีเสร็จในวันนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินทางกลับมาที่บ้านน้องวีตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของวันนั้นจากที่มีเสียงสุนัขเห่าหอนโหยหวนกลับกลายเป็นไม่มีเสียงนั้นอีกเลยนะครับแล้วหลังจากคืนนั้นก็ไม่มีข่าวว่าใครได้ยินเสียงนางหรือเห็นดวงวิญญาณของนางมาปรากฏตัวอีกเลยหายไปแบบดื้อครับหายไปแบบเงียบๆดื้อๆงงมากได้ผลตัวนศักดิ์เริ่มสุขภาพจิตดีขึ้นร่างกายนศักดิ์เริ่มฟื้นฟูตัวเร็วได้แบบดีวันดีคืนเหตุการณ์ต่างๆมันเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งครับครับดวงวิญญาณของนางหายไปแบบไม่มาปรากฏเอ้ยเราเห็นให้เรากลัวอีกเลยแต่มันไม่จบเพียงแค่นั้นน้องวียังไงอะพี่ในช่วงเวลาอีก3วันถัดมาคุณแม่ต้องตกใจเมื่อได้รับโทรศัพท์จากน้องสาวอะน้องสาวคนที่นศักดิ์ไปอยู่อาศัยด้วยอะครับโทรมาหาคุณแม่ด้วยความสั่นเครือเลยครับว่าพี่เอารถกระบะมาช่วยขนของหน่อยจะย้ายแล้วอยู่ไม่ได้แล้วทำไมอะโอ้ตอนนั้นคุณแม่งงนะฮะเอ้ยพ่อน้องสาวคุณแม่เนี่ยอยู่ที่นี่มาหลายปีนะครับหลายปีมากแล้วก็อยู่กับครอบครัวเขาเนี่ยอยู่ๆจะมาย้ายออกทำไมค่าเช่าก็ถูกบ้านก็สะอาดบ้านก็ดีตอนนั้นคุณแม่จึงรีบไปหาน้องสาวที่บ้านนะครับแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเดินทางไปถึงเนี่ยที่บ้านน้องสาวก็ต้องตกใจกับสภาพของน้องสาวรวมไปถึงคนในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีหรือลูกๆเขาเนี่ยแต่ละคนหน้าซีดตาค้ำเหมือนคนไม่ได้นอนแล้วต้องบอกอย่างนี้น้องวีมันจะเป็นความบังเอิญหรือเป็นโชคชะตาที่ถูกกำหนดและจัดวางเอาไว้หรือจะเป็นกรรมที่มันลิขิตเอาไว้อะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกตระกูลคุณแม่พี่หม่อมเป็นมุสลิมครอบครัวของน้องสาวคุณแม่เนี่ยที่นศักดิ์เคยไปอาศัยอยู่ด้วยเนี่ยมันจะเป็นบ้านชุมชนมุสลิมแล้วบ้านชุมชนมุสลิมเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านชุมชนที่อยู่ล้อมรอบกูโบฝังศพผู้วายชนครับถ้าคนพุทธของเราก็กูโบคือป่าช้าเนาะแล้วที่สำคัญศพของนางก็ถูกฝังอยู่ในกูโบแห่งนั้นด้วยอย่าบอกนะว่าที่เดียวกันกับพี่ไลลาคนละที่ครับแต่มันเป็นกูโบที่บ้านของน้าสาวเนี่ยไปล้อมรอบอยู่โอ้ยครับแล้วมันอยู่ใกล้กันน่ะเออเปลี่ยนเป้าหมายเพราะตามศาสนาถูกต้องเพราะตามศาสนามุสลิมเนี่ยเขาจะมีการซื้อผ้าขาวอยู่ในเขตชุมชนที่ตัวเองเข้าไปอยู่ถ้าเป็นคนไทยเขาก็เรียกว่าซื้อชาปนกิจครับแล้วถ้าเกิดการเสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะต้องฝังที่นั่นเขาก็จะมีโรงมีผ้าขาวทำพิธีการฝังอะไรต่างๆแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วลองคิดดูเอาแล้วกันครับว่าศพนางก็ฝังอยู่ตรงนั้นบ้านของน้องสาวนศักดิ์ก็อยู่ติดกับกูโบที่ฝังนางนั้นอลีเก่าเออแล้วอย่าลืมถูกต้องว่าสองคนเนี่ยตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขามีความแค้นต่อกันเออพี่หม่อมจะว่ากันไปตามจริงอะเหตุผลของการตายของน้านางเองก็น่าจะเป็นน้องสาวคนนี้ด้วยนะตามมาครับน้องวี
เก่งมากถูกต้องแล้วแล้วคาดเดาว่านันนางในตอนก่อนที่จะเสียชีวิตเขามีความโกรธแค้นน้องสาวนศักดิ์คนนี้มากอย่าลืมนะครับอย่างที่น้องวีบอกสาเหตุที่เขาออกไปประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิตมันก็มาจากสาเหตุที่น้องสาวของนศักดิ์ไปด่าไปไล่นันนางกับนศักดิ์ออกจากบ้านในวันนั้นแล้วในขณะที่สองคนนี้ขับรถเพื่อไปหาที่อยู่ใหม่เขาก็ไปประสบอุบัติเหตุจนนางเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมันเหมือนเป็นการไล่เขาไปตายนะครับจริงในตอนนั้นเนี่ยจากการที่นางไปเฝ้าอยู่ที่บ้านของพี่หม่อมอันนั้นไปด้วยความรักความห่วงต่อนศักดิ์ครับแต่การมาของดวงวิญญาณนางที่บ้านของน้องสาวนศักดิ์เนี่ยมันคือความแค้นล้วนๆที่ต้องชำระนะครับครับลักษณะบ้านของน้องสาวนศักดิ์จะเป็นบ้านชั้นเดียวแบบยกสูงห้องน้ำนี่จะอยู่ใต้ถุนบ้านใครจะเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนก็ต้องลงมาเข้าบริเวณหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นถนนเล็กๆที่รถวิ่งได้คันเดียวและอยู่ห่างจากกำแพงกูโบเพียงไม่กี่เมตรครับแล้วหน้าบ้านน้องสาวนศักดิ์เนี่ยจะมีต้นไม้ใหญ่ที่ถูกปลูกไว้ในกูโบนะครับแต่มันจะแผ่ก้านร่มเงาออกมาจนยื่นออกมานอกกูโบแล้วหลุมศพของนานางมันเยื้องจากทางซ้ายของบ้านน้องสาวนศักดิ์ห่างไปไม่ถึง50เมตรน้องสาวนศักดิ์บอกว่าหลังจากที่คุณแม่และนศักดิ์เนี่ยพาโต๊ะอีหม่ำมาทำพิธีที่หลุมศพของนางตอนนั้นน่ะน้องสาวนศักดิ์เห็นแต่ด้วยความที่เขาไม่ชอบพอกันน่ะครับก็ไม่สนใจทำก็ทำไปก็คิดว่าทำบุญอะไรน้าสาวน้องสาวของนศักดิ์บอกว่าหลังจากที่มีการนำโต๊ะอิหม่ำทางคุณแม่และนศักดิ์นำโต๊ะอิหม่ำไปทำพิธีได้2คืนน้องสาวนศักดิ์ก็โดนเลยครับหลังจาก2คืนนั้นในช่วงกลางดึกน้องสาวนศักดิ์ได้ยินเสียงประตูรั้วเหล็กคือบ้านเขามันจะเป็นประตูรั้วเหล็กแบบเลื่อนซ้ายไปขวาเป็นล้อเลื่อนครับเป็นประตูเหล็กแต่มันเป็นเสียงประตูเหล็กลักษณะเสียงดังเหมือนมีคนมาขยับตอนนั้นน้องสาวนศักดิ์ก็ได้มีการแอบรู้นะครับตามรู้บ้านอ่ะบ้านมันเป็นบ้านไม้อ่ะว่าเอ๊ะใครมาขยับประตูมีโจรจะมางัดบ้านหรือเปล่าแต่เมื่อแอบดูตรงรูฝาผนังบ้านอ่ะภาพที่เห็นก็ต้องช็อกครับเมื่อไอ้สิ่งที่ขยับประตูอยู่อ่ะมันคือนันนางครับที่มาในลักษณะอ้วนเตี้ยดำปี๋ผมนี่ฟูสยายยีปากยีฟันเหมือนคนโกรธอะไรสักอย่างครับแล้วกำลังเขย่าประตูหน้าบ้านแล้วมีเสียงออกมาหรือแม้แต่ในช่วงกลางดึกที่น้าเขยลงมาเข้าห้องน้ำนางก็เล่นห้อยหัวหน้าดำปี๋ผมดิบฟูตรงต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในกูโบหน้าบ้านแล้วจ้องมองชี้หน้ามาทางน้าเขยครับด้วยสายตาที่เหลือบจิตอาฆาตคืนสุดท้ายก่อนที่จะตัดสินใจย้ายบ้านทั้งครอบครัวของน้าสาวตัดสินใจเอากระโถนขึ้นไปไว้บนบ้านมุกเดียวกับพี่หม่อมไม่ลงมาเข้าห้องน้ำแล้วหลีกเลี่ยงการลงมาเข้าห้องน้ำซึ่งตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่ทุกคนกำลังนอนกันอยู่อยู่ๆนั้นนางก็เล่นมาไต่มาบนหลังคาบ้านน่ะเป็นเสียงตึ๊ดๆๆโยกไปทางซ้ายทีมาทางขวาทีแล้วชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาเห็นนั้นนางไต่เป็นที่จกอยู่บนหลังคาบ้านน้องสาวนศักดิ์นะครับไต่แล้วทุบหลังคาตึ๊ดๆๆๆบางครั้งก็โยกเรือนแล้วที่สยองที่สุดน้านางเล่นห้อยหัวตีลงกาลงมาจากหลังคาบ้านแล้วโผล่หน้ามาตรงช่องหน้าต่างระบายลมอ่ะแล้วจิกตาเหลือกสาดเหลือกตาใส่เขาว่ะครับแล้วคางฮือจนลูกเต้าเขาเนี่ยไม่เป็นอันอยู่อ่ะตกใจร้องกลัวกระจองงอแงกันไปหมดครับไม่ได้หลับได้นอนนั่งต้องนั่งรอยันเช้าอ่ะซึ่งน้าสาวเนี่ยน้องสาวของน้าศักดิ์บอกว่าขืนทนอยู่นานกว่านี้เขาเป็นบ้ากันทั้งครอบครัวแน่
ตอนนั้นคุณแม่ก็เลยมีการเล่าให้น้องสาวฟังว่านางมันก็ไปที่บ้านก็เป็นสาเหตุที่ต้องเอาโต๊ะอิหมัมเนี่ยมาบอกกล่าวที่หลุมศพว่าให้ลดความรักความห่วงที่มีต่อศักดิ์ลุงหน่อยเดี๋ยวศักดิ์มันจะสุขภาพแย่ไม่งั้นมันจะไม่เป็นสุขทั้งคนทั้งผีแล้วหลังจากที่เอาโต๊ะอิหมัมมานางมันก็ไม่ไปกวนที่บ้านแต่การที่น้องจะย้ายบ้านหนีมันไม่ได้แก้ปัญหาเลยนะคนมันถ้าจะแค้นนะอยู่ตรงไหนมันก็ไปเราใช้วิธีขอขมาบอกกล่าวให้นางมันเอาโหสิกรรมดีกว่าตอนนั้นคุณแม่ก็ได้มีการเอารถกระบะเนี่ยขนของช่วยน้องสาวนะครับไปยังบ้านเช่าใหม่ซึ่งยังไงเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไม่อยู่ตรงนั้นคือตัวน้องสาวของคุณแม่เนี่ยเขาก็ยินดีที่จะทำตามที่คุณแม่แนะนำแต่ยังไงขอย้ายบ้านก่อนอยู่ไม่ไหวมันใกล้มันหลอนไม่หายตอนนั้นคุณแม่ได้มีการติดต่อผู้มีวิชากลุ่มเดิมมาทำพิธีแล้วก็เล่าเหตุการณ์กับที่น้องสาวเนี่ยได้เจอโออิหมัมก็เริ่มทำพิธีนะครับและให้ครอบครัวของน้องสาวนะสักมาทั้งหมดที่โดนกระทำเนี่ยมาทั้งหมดพร้อมด้วยให้ไปรับนะสักมาช่วยเป็นสื่อการบอกกล่าวนะครับทุกอย่างมันจะได้สงบตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการไปรวมตัวกันระหว่างครอบครัวของน้าสาวรวมไปถึงน้าศักดิ์คุณแม่และโต๊ะอิหมัมให้วิญญาณของน้านางเนี่ยลดความอาฆาตมาดแค้นลงเมื่อทำพิธีขอขมาหน้าหลุมศพน้านางเสร็จน้องสาวน้าศักดิ์ก็คงย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะครับแต่ตั้งแต่วันนั้นไม่ว่าจะเป็นน้าศักดิ์ตัวคุณแม่หรือครอบครัวของน้องสาวน้าศักดิ์จากที่คุณแม่ได้มีการโทรสอบถามติดตามข่าวตลอดเวลาก็อยู่ดีครับสบายไม่มีใครพบเจอหรือได้ยินเสียงของน้านางที่ไปปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นยังมีคงมีคนพูดถึงเกี่ยวกับคนที่อยู่ชุมชนรอบๆปูโบนั้นซึ่งเป็นการพูดถึงระยะเวลานึงว่ายังคงเห็นวิญญาณของน้านางยืนนิ่งคอเอียงหน้าดำร้องไห้อยู่ตรงบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่แถวๆปูโบนั้นเป็นประจำแต่เป็นการมาปรากฏตัวสักระยะหนึ่งแล้วเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันก็ค่อยๆจืดจางเงียบงำหายไปและผู้ที่อยู่ที่เหตุการณ์ในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณแม่น้าศักดิ์น้าเขยก็ล้วนแล้วแต่เสียชีวิตไปหมดแล้วในปัจจุบันนะครับและนี่คือเรื่องราวที่พี่หม่อมได้รับรู้และได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์จึงได้นำมาเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายทอดให้กับน้องวีและแฟนรายการได้ฟังกันในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณครับน้านางโคตรดุเลยอะพี่มอมเนาะบทจะน่าห่วงแค้นเออบทจะน่าสงสารก็น่าสงสารมากเลยนะแต่บทที่จังหวะที่เขาไปทวงแค้นเขาอะเฮ้ยรักก็คือช่วงต้นช่วงแรกเลยระหว่างความรักของทั้งน้าศักดิ์ทั้งน้านางเขาก็รักกันหวานชื่นไม่ได้มองภาพรักเลยว่าตัวเองฝ่ายพี่ณศักดิ์เนี่ยเขาก็น่าจะหาแฟนที่สวยกว่านี้ไอ้เจ้าน้องสาวนี่ก็แสบขัดขวางคิดว่าพี่ชายตัวเองน่าจะหาเมียที่ดีกว่านี้ทำไมต้องมาจมปักกับคนรูปร่างอ่ะขอโทษนะฮะในสมัยก่อนเขาจะพูดอย่างเงี้ยรูปอัปลักษณ์เป็นคนที่อาภัพเรื่องหน้าตาความสวยรูปร่างอ่ะรูปอัปลักษณ์พี่ชายเราดูดีอย่างนี้คมมาเลยเป็นมุสลิมแบบสายคมเลยดูหล่อดูอะไรเงี้ยทำไมต้องมีเมียแบบนี้ไม่เป็นศักดิ์เป็นสีของตัวเองดูแล้วมันไม่เจริญหูเจริญตาชวนทะเลาะตลอดเวลาจนเขาอยู่ไม่ได้ผัวเมียคู่นี้ก็เลยต้องพากันฮะหอบข้าวหอบของขี่มอเตอร์ไซค์หาช่องห้องพักแยกตัวออกมาอยู่แล้วกันถ้าในบ้านมันอยู่ก็แล้วมีปัญหามากกลายเป็นเขาต้องไปประสบอุบัติเหตุจากการที่ต้องพากันย้ายออกจากบ้านนี้หลังจากที่ออกไปหาบ้านพักเสียชีวิตนะฮะน้านางเสียชีวิตระหว่างนั้นฮะไอตัวน้าศักดิ์เองก็ไม่รู้ว่าเมียตัวเองเสียชีวิตอยู่ในโรงพยาบาล นะฮะไม่มีใครบอกแม่ก็ไม่ได้บอกใครก็ไม่ได้บอกสุดท้ายน้าศักดิ์ลืมตามาบอกว่าน้านางตายแล้วใช่ไหมน้านางมาหาเฮ้ยอันเนี้ยหลอนหนึ่งแล้วนะความรู้สึกคือเฮ้ยไม่ได้มีใครไปบอกเขาเลยแต่เหมือนเขาว่ามาหากันเองมาบอกกันเองใช่สุดท้ายระหว่างนั้นครับน้าศักดิ์ก็กลับไปอยู่บ้านแล้วก็กลายเป็นว่าระหว่างเนี้ยคุณแม่ก็เอาน้าศักดิ์ไปไว้ในจุดที่มันยังไงอ่ะยังไงนะพี่หม่อมตรงนี้คือตรงกับประตูครัวแล้วก็
ตรงกับหน้าต่างหลังบ้านเพื่อลมที่มันจะได้ถ่ายเทระบายครับเพราะว่าด้วยความที่พื้นที่ของเรามันถูกบังคับเป็นแบบนั้นจำกัดยังต้องอยู่ในความดูแลเนาะเพราะว่าอยู่ในช่วงพักฟื้นสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าช่วงที่สองเกิดขึ้นฮะก็คือช่วงที่ห่วงน้านางถูกต้องหาน้าสักทุกวันพานเอาแม่เห็นด้วยเอาพานเอาทุกคนเห็นด้วยไอ้ช็อตที่แบบไปยืนมองอย่างเงี้ยโหโคตรหล่อนเลยอะรักและห่วงอยากเข้ามาบ้านแต่เข้าไม่ได้เขาคือปกติน้านางเขาจะเป็นคนที่ใส่ใจและดูแลน้าสักตั้งแต่หัวยันเท้าเลยเนาะครับเขาเลยห่วงมากทีนี้พี่ทางมุสลิมเองเนี่ยเขามีเจ้าที่เจ้าทางบ้านหรืออะไรไหมฮะยังไงอ๋อมีทุกที่แหละครับก็คืออย่างของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าผู้คุ้มครองบ้านเนี่ยเป็นความเชื่อว่าเป็นโต๊ะแหน่แหน่โต๊ะแหน่ก็คือบรรโต๊ะแหน่แหน่โต๊ะแหน่แหน่นี่คือเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายส่งต่อให้พี่สาวคนโตอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมาดูแลปกปักเป็นเจ้าที่เพราะว่าในบ้านพี่บอมจะเจอโต๊ะแหน่แหน่เนี่ยหลายคนครับที่มารูปร่างคนแก่ผู้หญิงใส่ชุดตะละกงชุดละหมาดของผู้หญิงที่คุมหัวเหลือแต่หน้าถือไม้เท้าอย่างเงี้ยจะเห็นแบบนี้หลายคนมีพยานหลายปากหลายเสียงครับคาดว่าโต๊ะไหนไม่ให้เข้าบ้านน้านางเลยเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้ก็ตัดสินใจขึ้นไปเกาะบนกำแพงแบบจิ้งจกตุ๊กแกแล้วห้อยหัวลงมาสภาพนั้นโอ้ยแล้วน้าสักแกก็รับไม่ได้รักให้ตายยังไงเห็นอย่างนี้ทุกวันก็ไม่ไหวไม่ไหวฮะแกร้องไห้แกทั้งกลัวทั้งสงสารเออคิดถึงตัวเองอะว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าผมเป็นน้าสักแล้วเห็นแฟนตัวเองเป็นอย่างนี้ทุกวันมาหาทุกวันมันก็ไม่ไหวนะรักให้ตายเองก็ไม่ไหวพี่ใช่ครับขึ้นไปเกาะแล้วห้อยหัวตีลังกาแล้วผมแกบานฟูเต็มหน้าต่างตาเหลือกมองเข้ามาแล้วมีเลือดไหลย้อนหน้าตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันไม่ไหวเออสุดท้ายช็อกตายสุดท้ายก็ได้พากันไปหาพ่ออิหม่ามหาคนมาทำพิธีต้องพาไปบอกนางไปทำพิธีบอกกล่าวว่าอย่ามาอย่างนี้สุขภาพร่างกายไม่ดีไม่พอมันจะพานเอาสุขภาพจิตเสียตามไปด้วยถูกต้องใช่ครับก็เลยพาไปทำพิธีที่กุโบแต่ประจวบเหมาะอะไรไม่รู้เวรกรรมกุโบอยู่ตรงข้ามบ้านน้องสาวนี่ใช่ครับ คนที่เปรียบเสมือนคนที่ไล่เขาไปตายเพราะฉะนั้นการมาที่บ้านพี่หม่อมคือรักห่วงนะสักแต่ความแค้นนะไปตกอยู่ที่น้องสาวนะสักเต็มๆโอ้โหหลังจากนั้นเราสนุกสนานเลยฮะทั้งลูกทั้งเต้าทั้งคนอยู่กันไม่ได้ฮะจนสุดท้ายต้องหาเรื่องย้ายออกจากบ้านหลังนั้นถูกต้องครับแล้วสรุปคือย้ายไหมพี่ย้ายครับยังไงก็ไม่ขออยู่ถึงจะทำพิธีแล้วก็ไม่ขออยู่ตรงนั้นเพราะมันอยู่ใกล้หลุมศพกันเกินเดินออกไปหน้าบ้านมองไปทางซ้ายมือไม่เกิน50เมตรเองหลุมศพน้านางแล้วโอ้โหกูเดินมาหาได้ทุกวันทุกวันครับสามารถมาเยี่ยมเยียนได้ตลอดไม่แต่จะว่าไปนะตลกร้ายนะเรื่องเนี้ยคือความรู้สึกคือเราอะไปทำให้เขาต้องย้ายออกจากบ้านเดิมที่เขามีความสุขไปหาที่อยู่ใหม่แล้วออกไปเกิดอุบัติเหตุตายเหมือนไปไล่เขาให้เขาไม่ตายอะเพราะในระหว่างที่เขาจะเสียชีวิตนะเขาคับแค้นเขาร้องไห้เขาบอกว่าเขาตลอดใช่เขาคับแค้นมากแล้วการออกไปของเขาออกไปด้วยสภาพที่เงินทองก็ไม่ค่อยมีคือความลำบากทุกอย่างแล้วคนเรามาตายในขณะที่เรากำลังแค้นจิตสุดท้ายอ่ะเหมือนแลกความสบายใจอ่ะแต่สุดท้ายจิตสุดท้ายกลับกลายเป็นออกไปเสียชีวิตใช่แล้วจิตสุดท้ายเนี่ยแค้นนะรักผัวแต่แค้นน้องผัวโคตรมันอีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องนี้ฮะถึงกับทำให้คุณตาเล่ากันไม่จบเลยทีเดียวถูกไหมไม่จบครับเกิดเหตุการณ์ครับใช่แต่ต้องมาเล่าย้อนกันอีกทีในตอนช่วงตอนเช้าตอนกลางวันก่อนตอนกลางวันของวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะแยกย้ายกันกลับสู่บ้านใครบ้านมันก็คือนั้นไม่ไหวครับทั้งเสียงร้องไห้นกแสกแมลงป่าต่างๆไม่รู้อะไรต่ออะไรทำให้เราต้องนอนรวมกันแล้วต้องปิดรายการด้วยเพราะไม่ไหวอ่ะมันน่ากลัวใครจะไหวแล้วสรุปวันนั้นน่ะเรามั่นใจกันไหมฮะพี่หม่อมว่าวันที่คุณตาเล่าในเสาสยองน่ะเสียงที่เราได้ยินน่าจะเป็นเสียงของน้านางก็คิดว่าและคาดว่าแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นเสียงของน้านางแต่ใครจะมาร้องไห้ในเรื่องเล่าที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองล่ะแล้วประเด็นน่ะมันไม่ใช่อยู่ในจุดที่น่าจะร้องไงอยู่กันริมอยู่กันริมน้ํานั่งเล่าเรื่องผีกันคนในบ้านอยู่กันล้อมเต็มไปหมดแล้วมันมีเสียงร้องไห้ผู้หญิงมา
มันไม่ใช่ใครมานั่งเปิดซาวด์เอฟเฟคใส่ได้นะฟิลอะต้องวีเชื่อไหมว่าจังหวะที่คุณตาเขาเล่าแล้วเขามีการเบิ้ลวักมันมีเสียงลักษณะทุกคนหน้ามองกันหมดเลยนะนั่นหมายความว่าทุกคนในศาลานั้นต้องได้ยินนั่นหมายความว่าได้ยินกันทุกหูถูกต้องครับเพราะว่าหันหน้ามองกันหมดเลยเล่าไปได้ประมาณไหนพี่แล้วเขาถึงหนีกันเข้าไปในบ้านกันหมดอ่ะเล่าไปได้ถึงตอนประมาณที่น้านางไปหาน้าศักดิ์ที่โรงพยาบาลแล้วจบครับโอ้ยโคตรหลอนเลยแล้วจบเออแล้วมาเล่าต่อกันในวันอาทิตย์ครับก็เล่ากลางคืนไม่ได้ไม่ไหวเรื่องนี้ก่อนที่พี่หม่อมจะเล่าพี่หม่อมก็ยกมือไหว้บอกกล่าวนะตอนที่หม่อมพูดว่าเป็นเรื่องของคนในตระกูลน่ะเล่าแล้วบอกทุกคนเนี่ยเรื่องเล่านี่เกี่ยวคนเลยปะผมว่ายกมือไหว้ขอตามไปด้วยเลยอ่ะครับผมเออมันเกี่ยวกับผู้วัยชนหลายคนเนาะและไอตอนที่เราเล่าน้านางก็เสียชีวิตไปได้ยังไม่ถึง20วันเลยตอนนั้นน่ะครับคาดว่าเขายังคงวนเวียนน่ะโคตรมันเลยอ่ะเรื่องเนี้ยขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณพี่หม่อมมากครับเอาเรื่องนี้มาแชร์แล้วก็ต้องขอบคุณสุดๆเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของคนในบ้านจริงๆแล้วเรื่องของคนในบ้านเนี่ยเล่ายากที่สุดเลยเล่ายากครับเล่ายากที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ป่ะมันมีเรื่องของอารมณ์มันมีเรื่องใช่การสูญเสียคนในบ้านเหล่านี้บางทีถ้ายิ่งมีความผูกพันเยอะๆมันทำให้สะอึกนะเวลาเล่าอ่ะถูกต้องครับคือตอนแรกๆที่เล่าเรื่องเนี่ยน้าสาวเขาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนอาจารย์ตัวเขาว่าไม่ดีหรือเปล่าแต่คราวนี้คุณตาก็เลยมีการอธิบายให้ฟังว่ามันคือความเป็นจริงคนเรามีสิทธิ์ที่จะชอบและไม่ชอบกันมันเป็นการเรื่องเล่าที่เป็นอุทาหรณ์มันเป็นไปตามเนื้อเรื่องก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะเรามีทั้งคนที่เราชอบและไม่ชอบธรรมดาขนาดเป็นเรื่องปกติขนาดว่าคนบางคนนะไม่รู้จักกันมาก่อนไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเหยียดมาเห็นกันแป๊บนึงแค่หางคิ้วผมมันขาดไปข้างนึงยังไม่ชอบหน้าผมก็มีใช่เดินหายใจลดกันยังผิดเขาเรียกว่าไม่ถูกชะตาใช่มันไม่ได้ถูกชะตามันอาจจะมีความเป็นเจ้ากรรมนายเวรอ่อนๆใส่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์เพราะฉะนั้นน่ะเรานะฮะเจอกันในภพนี้ชาตินี้ขอให้สะสมแต่ในฝั่งที่ดีถ้ารู้สึกว่าไม่ชอบหน้ากันไม่ต้องสร้างกรรมร่วมกันอีกอันนี้คือดีที่สุดถ้าผมแนะนำนะใช่ครับอืมบุญคุณทดแทนแค้นให้อภัยกันเถอะครับโลกเราจะได้น่าอยู่และอีกอย่างหนึ่งเราจะไม่มีการติดตัวเนาะเป็นความสบายใจของตัวเราด้วยให้จบกันแต่ชาตินี้โดยที่ไม่ต้องจองเวรต่อกันให้จบกันชาตินี้โดยไม่ต้องสร้างเวรร่วมกันนี่แหละฮะการเกิดมาในชาตินี้แล้วให้มันค่อยๆลดทอนความทรมานในแต่ละภพชาติจริงๆครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story